สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมไผ่เมตตาครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการพิมพ์วิธีการสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดแผ่นซีดีนะครับวิธีการนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเขาใช้โปรแกรมหลายๆอย่างในการทำที่ผมเคยใช้ก็มีใช้โปรแกรม Excel ใช้โปรแกรม AutoCAD ใช้โปรแกรม PublisherMicrosoft Publisher ก็ทำได้แต่วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการพิมพ์แผ่นสติ๊กเกอร์ติดแผ่นซีดีเนี่ยเป็นเล็กๆนะแผ่นสติ๊กเกอร์นี้ก็มีหลายอย่างครับมีหลายยี่ห้อเดี๋ยวจะให้ดูว่ายี่ห้อที่ใช้อยู่ก็มีในท้องตลาดทั่วไปนี่ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะครับคือดูทั่วไปก็มี Office Depot อย่างนี้เป็นต้นๆตาม้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตาของตาช้างเนาะมีหลายยี่ห้อนะครับอันนี้ที่ยี่ห้อไหนที่ผมไม่กล่าวถึงก็ต้องขออภัยด้วยนะอันนี้ก็ยกมาเป็นตัวอย่างก็พวกนี้นี่ก็จะมีชิ้นเล็กนะครับผมใช้ยี่ห้อนี้นะตามานี่นะจะมีชิ้นเล็กนี้แหละครับวิธีการจะพิมพ์ให้ได้ขนาดให้อยู่ในช่องเล็กๆอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับอันนี้ผมไม่ขอกล่าวว่ายี่ห้อไหนดีนะครับก็ได้ถามว่ายี่ห้อไหนก็ใช้ได้คล้ายๆกันตามาตาออฟฟิศดีโปตาตาตาช้างนะครับที่ผมเคยใช้มาก็ใช้ได้หมดแหละนะครับใช้ได้หมดแต่ถ้าเราใช้ยี่ห้อไหนก็ควรใช้ยี่ห้อนั้นตลอดเพราะอะไรเพราะระยะต่างๆระยะพวกนี้นะมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเวลาพิมพ์เวลาอะไรอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนยี่ห้อก็อาจจะต้องขยับอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถามว่ายี่ห้อไหนดีก็ไม่รู้ล่ะหาเอาเองก็แล้วกันนะผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรแต่ว่าวันนี้ก็มาสาธิตวิธีการที่จะทำนะครับอ่ะเรามาเริ่มทำนะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมที่จะทำก็คือใช้โปรแกรม Photoshop CS5 นะครับExcel นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์หมายความว่าใช้trial version ใช้ได้30วันแต่ว่าโครงการของชมรมไผ่เมตตานั้นก็จะซื้ออยู่ครับ2ลายเส้นตอนนี้นะแต่ตอนนี้มีตังค์แล้วประมาณ1ลายเส้นก็มันรวมตังค์กันจากสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันแล้วนี่1ลายเส้นก็จะซื้ออีก2 3วันนี้ก็จะซื้อละก็เลยมาลองใช้ trial version ดูก่อนเดี๋ยวก็ถ้าได้ลายเส้นมาแล้วก็จะมาเติมตรงนี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เราก็จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่อันหนึ่งนะครับให้มีขนาดเล็กๆขนาดเล็กนั่นก็คือขนาดของสติ๊กเกอร์แผ่นนี้นะเอาให้ดูรูปนี้นะครับรูปนั้นดินี่นะนี่ขนาดนี้นะครับกว้างยาวนี้เขาจะบอกในสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาจะบอกขนาดเอาไว้นะครับอันนี้ไม่ได้บอกขนาดตัวถ้าเราซื้อสติ๊กเกอร์มาเนี่ยเขาจะบอกขนาดกว้างยาวเอาไว้ยี่ห้อนี้บอกเหมือนกันนะ25x38นี่นะ A8 นะครับตัวเล็กอ่านไม่ค่อยออกเดี๋ยวจะดาวน์โหลดนี่25x38นะครับ25x38มิลลิเมตรผมก็สร้างขนาดนี้แหละ38นี่แหละ25นะครับคือกว้าง38สูง25ผมก็สร้างพิกเซลขึ้นมาก็จะได้ไฟล์ตัวเนี้ยเล็กๆขึ้นมาอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งเราก็สร้างไฟล์มาอีกอันหนึ่งนะครับโดยให้มันกว้างเท่ากับเท่ากับตัวไหนครับเท่ากับแผ่นทั้งแผ่นของสติ๊กเกอร์ทั้งแผ่นสติ๊กเกอร์ก็อันนี้นะครับกว้างเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่นะครับซึ่งผมวัดมาแล้วนะครับอันนี้เท่าไหร่เนาะ168อันนี้200เท่าไหร่นะเดี๋ยววัดดูเอาใช้แม่บรรทัดนี่แหละวัดครับใช้เราก็มีแม่บรรทัดวัดดูวัดเป็นหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรนะผมวัดยาวได้
21218มิลลิเมตรแล้วก็กว้างอยู่168นี่ผมก็ใส่ผมก็อันเนี้ยกว้าง168มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็ฝั่งนี้ผมวัดความยาวได้218อันนี้ถามว่ามาจากไหนความยาวนี่ก็ไม้บรรทัดวัดเนี่ยวัดที่แผ่นสติ๊กเกอร์แผ่นรวมที่เราซื้อมาแผ่นเนี้ยนะครับวัดขนาดเนี้ยนะครับแล้วก็ยาวเนี่ยนะครับเราก็มาเติมนี่วิดนี่ก็คือยาวมันจะแนวตั้งนี้นะครับไฮนี่ก็คือสูงจะแตกต่างโอเคครับเนี่ยได้1ไฟล์แล้วก็เซฟไว้นะครับเมื่อกี้เราก็เซฟไว้2ไฟล์ละทีนี้เราก็มาขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำพื้นตัวเนี้ยให้มันเป็นสีดำเข้มเพื่อจะได้มองเห็นนะครับเราก็ไปที่ที่ไหนเนาะเดี๋ยวไปไหนนะนี่นะครับไอ้เพนท์บักเก็ตนะครับแล้วก็เทสีลงไปเทสีดำไปแล้วก็กดเซฟไปเซฟไปนี่ผมไม่ได้ทำไว้ผมไม่ได้กดเซฟแต่ผมจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไงขี้เกียจเซฟพวกทำไปแล้วแล้วก็กดเซฟไว้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำไงเราก็เอาไอ้บักเก็ตนะครับอันนี้มาวางแต่ก่อนจะวางนี้เราก็เป็นไงครับเราก็เขียนตรงสื่อลงไปก่อนเขียนเทคลงไปอันนี้เราก็ซูมมาอีกนิดหนึ่งนะเขียนเทคลงไปนะครับเขียนเทคลงไปเขียนเทคที่จะเนี่ยลงไปนะครับเขียนอะไรพิมพ์ลงไปครับพิมพ์ลงไปก็จะได้ไฟล์ลักษณะนี้open closeไม่เซฟนะผมก็จะได้ไฟล์ลักษณะที่พิมพ์เป็นตัวหนังสือไว้โดยที่ผมที่มีไฟล์เงี้ยนะครับผมก็พิมพ์เป็นตัวหนังสือเล็กตรงนี้ไว้นี่นะก็พิมพ์เอาไว้ไฟล์นี้ก็มีความยาวขนาดความยาวเนี่ย38มิลลิเมตรแล้วสูง25มิลลิเมตรก็ตามขนาดของสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าสติ๊กเกอร์เราขนาดเท่าไหร่นะต้องถ้าเราวิธีการเซตค่านี่ก็อย่างเมื่อกี้นะครับที่เซตค่าหน่วยมิลลิเมตรเป็นมิลลิเมตรเมื่อกี้นะครับที่ว่าทำไฟล์อย่างนี้ขึ้นมานะครับก็ตั้งค่านี้มันเป็นมิลลิเมตรอย่างนี้นะครับทีนี้พอได้นี้ปุ๊บแล้วก็มาผสมรวมกันกับไอ้ตัวนี้ผมก็จะพอเขียนเป็นอันนี้แล้วผมก็รวมให้เป็นอันนี้ซะโดยเรียกว่าอะไรเรียกว่าเมอร์เคกใช่ไหมเรียกอะไรรวมปุ๊บก็อะไรเขาเรียกใช้คำสั่งรวมให้หมดให้มันเป็นอันเดียวกันซะโดยที่มันเป็นคำสั่งมี merge layer นะ visible นะ merge visible เลยนะก็รวมเป็นอันเดียวกันจากนั้นก็กดเซฟอีกอันหนึ่งนะครับผมก็จะได้ไฟล์นี่ผมไม่เซฟนะโคสโนเราคงจะได้ไฟล์หนึ่งนะครับโอเพนไฟล์นี้ก็อันนี้นะเป็นไฟล์ที่ลักษณะเป็นรวมกันแล้วนะครับเป็นไฟล์ที่เมิร์กันเรียบร้อยรวมกันเรียบร้อยจากนั้นครับอันนี้ขั้นตอนนี้ไม่ได้ทำให้ดูทุกอย่างเพราะว่าจะเสียเวลานานมากนะครับเป็นชั่วโมงกว่าจะได้อย่างแบบนี้ขึ้นมาทีเราต้องพิมพ์ต้องอะไรนะครับอาจจะเสียเวลาในการสาธิตนะครับก็
ก็คือขั้นตอนนี้คือว่าเราก็พิมพ์ตัวหนังสือลงไปนะครับพิมพ์ตัวหนังสือลงไปพิมพ์ตัวหนังสือก็นี่ไงนะระหว่างก็พิมพ์ไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็นำตัวเนี้ยไปแปะไม่แผ่นสีดำเมื่อกี้นะครับแผ่นสีดำเมื่อกี้นะครับปิดปิดนะฮะ no แล้วก็ไปแล้วก็เปิดแผ่นที่ที่เป็นขนาดเมื่อกี้นะครับเราก็เซฟไฟล์ไว้เลยก็คือขนาด218คูณ168นะครับก็สีดำนี่แล้วเราก็นำไฟล์นี้มาแปะติดนะครับโดย open ตัวนี้มาแปะติดก็นำมาแปะติดโดยใช้คำสั่ง move นี่ครับกดปุ๊บวางผมก็อย่างนี้แหละเอามาวางนะครับแล้วก็จัดระยะโดยเราก็ซูมเข้าไปใกล้จัดระยะให้ได้โดยดูจากไม้บรรทัดนะครับนี่นะครับไม้บรรทัดเนี่ยจัดระยะถ้าจัดระยะตัวนี้ก็คลิกไปที่เลเยอร์ที่เราต้องการจัดก็ดูจากไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดข้างบนนี้นะนี่มันขีดนี่อยากได้กี่เซนกี่มิลก็วางไปนะครับจัดระยะนี่นะผมก็จะจัดระยะก็จัดไปพอจัดระยะได้ปุ๊บหนึ่งแถวนะครับอย่างนี้นะครับก็ผมก็ก๊อปนี่มาเรื่อยๆนะผมก็แอปพลิเคชันเลเยอร์ก๊อปมาครับเขียนชื่อเลเยอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ก๊อปมาให้ได้ตามติ๊กเกอร์ที่เรามีเนี่ยเอ้ยผมว่ามันอ๋อนี่มีได้ใหญ่อย่างนี้นะฮะพอได้ระยะสมมุติว่าเราได้ระยะตามที่ต้องการระยะนี้มันเท่าไหร่เราก็ไปดูขนาดของติ๊กเกอร์เท่าไหร่ช่องว่างเท่าไหร่นะครับอันนี้ระยะอันนี้ก็คือ25ไอ้38ระยะนี้คือระยะสูงก็คือ25มิลลิเมตรอันนี้ตามขนาดติ๊กเกอร์เล็กระยะช่องว่างนี่เท่าไหร่แล้วก็ไปดูในติ๊กเกอร์แผ่นรวมแล้วก็เอามาชัดวัดดูช่องว่างออกมาเท่าไหร่แล้วก็เว้นช่องว่างไว้จากนั้นทำไงต่อพอเซตระยะนี้ได้แล้วก็กดแล้วก็ copy ทั้งหมดนี่แหละนะครับมันก็กดปุ่มเนี่ยกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วเราก็ดับเกลือเยอะดังนั้นเราก็ move ลงมาครับมอง move ลงมาแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆดับเกลือแล้วก็งอลงมาครับนาวิเกตแล้วก็มุ่งลงมาแล้วก็เอ็ดอันนี้ผมทำให้ดูนี่นะอันนี้ผมทำสำเร็จแล้วมีนะที่ทำสำเร็จออกมาแล้วนี่ก็ duplicate สุดท้ายแล้วเราจะได้จากลักษณะนี้นะครับเพราะลักษณะนี้ปุ๊บจะเห็นว่ามันก็จะมีอันนี้ยังไม่ครบนะ1 2 3เราต้องไปดูแผ่นที่เกิดมีกี่แผ่น1 2 3 4 5 6 7 1 2 3ขาดอีกแถวหนึ่งนะใช่ไหมมีแถวหนึ่งแล้วก็มุ่งลงมานี่นะก็ต้องจัดระยะให้ได้ตามนั้นนะอ่ะทีนี้สมมติว่าได้แล้วนะต้องระยะห่างต่างๆนี่เราจัดให้ได้
อันนี้ผมก็ปิดไปผมจะไปให้ไปดูว่าผลที่ได้เป็นยังไงทำหนักเอาไว้โอเคก็คือเนี่ยอันนี้เนี่ย A8 อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของตามามั้งตามาแต่ตาอื่นเราก็อาจจะขยับนิดหน่อยนะมันไม่ต่างกันมากนะถ้าเอาตาออฟฟิศดิโพมาใส่ก็อาจจะขยับอีกนิดนึงอะไรเงี้ยมิลหนึ่งมิลอะไรเงี้ยนะมันไม่ต่างกันมากนะหรอกหรือเลยบางทีอาจจะไม่ต้องขยับเลยก็ได้เพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากแต่บางยี่ห้อก็ต่างกัน2มิลอย่างงี้ก็หมายถึงด้านข้างนะบางทีด้านข้างก็ต่างกันพอเป็นอย่างงี้อย่าลืมว่าของเก่าเรามีพื้นดําสีดําอยู่เพื่อเราทําดําไว้เพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นว่าระยะห่างของแต่ละชิ้นนี่ห่างกันเท่าไหร่นะครับนี่มองเห็นแต่เวลาปริ้นออกจริงเราก็เอาตู้ตาออกซะหมายความว่าทำให้มองไม่เห็นพื้นหลังซะหลังจะได้ปริ้นเฉพาะอันนี้ปริ้นเฉพาะสีขาวกับอันนี้ออกไปนะครับดังนั้นเราก็ไปสั่งปริ้นนะครับปริ้นเองผมไม่ได้เปิดปรินเตอร์เดี๋ยวผมเปิดปรินเตอร์แป๊บหนึ่งเมื่องั้นมันจะมองไม่เห็นลักษณะการปริ้นออกไปเป็นไงอ้าวปากหายไปไหนแล้วเนี่ยได้เจอแล้วนะเปิดปรินเตอร์เสร็จเอาละเปิดละปรินเตอร์สิ่งปรินเตอร์มาแล้วทีนี้ก็เราก็สั่งปรินนะครับสั่งปรินพอสั่งปรินปุ๊บเนี่ยเราก็มาเซตค่านี้นะเซตค่านี้เซนเตอร์อิมเมจอะไรเนี่ยนะนะครับเราก็ตั้งค่าให้เป็น0เลยหรือว่าบางคนอาจจะใส่เป็นตัวเลข1มิล2มิลอะไรเราก็ลองไปปริ้นด้วยกระดาษA4 ธรรมดาก่อนไม่ต้องเอาสติ๊กเกอร์ใส่ครับพอพิมพ์ออกมาเราก็อย่าลืมว่าพิมพ์เตอร์เนี่ยขนาดผมเซต0แล้วมันยังมีขอบระยะนี้อยู่นี่นะเห็นไหมนี่นะขอบบนขอบล่างอะไรเนี่ยเวลาเราไปดูกับไปดูให้เข้ากับไอ้นี่เป็นไงอย่าลืมว่าตัวเนี้ยมันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขนาดของสติ๊กเกอร์จริงๆเนี่ยมันจะต้องมีขอบนิดนึงใช่มั้ยมันขอบระยะขอบนิดนึงแต่ผมทําให้ชิดเข้าไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าเวลาปริ้นออกมาเนี่ยครับปรินเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถเซตระยะขอบให้ชิดได้ใช่มั้ยครับอย่างงี้นะปริ้นอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันยังมีระยะเนี่ยขนาดเราเซตเราตั้งค่านี้เป็น0แล้วมันก็ยังมีระยะขอบนี้อยู่ใช่มั้ยครับประมาณ2มิล3มิลใช่ไหม2มิล3มิลลิเมตรเนี่ยดังนั้นเราก็แก้ไขด้วยการทำไฟล์ตัวนี้ให้มาชิดเลยนะครับมาชิดขอบเลยฝั่งนี้นะครับทีนี้ก็หลังจากนั้นเราก็สั่งปริ้นออกไปนะครับแล้วก็สั่งปริ้นไปงี้แหละลืมปิดอย่าลืมปิดสีดำไว้ไม่ให้เห็นนะครับเดี๋ยวมันจะปริ้นออกไปสีดำแล้วก็ปริ้นพอปริ้นอย่างนี้เราสั่งปริ้นไปสั่งปริ้นออกไปแล้วนะครับแล้วก็นำโดยการสั่งครั้งนี้จะไม่เอากระดาษจริงจะไม่เอาสติ๊กเกอร์จริงหมายว่าเราเอากระดาษ A4 ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ปริ้นออกมาปริ้นมาแล้วเราก็เอาสติ๊กเกอร์จริงมาทาบเอามาทาบเข้ากับกระดาษ A4 แผ่นนี้แผ่นที่เราปริ้นออกไปเนี่ยเอามาทาบดูแล้วก็ส่องไปดูว่ามันตรงกันไหม
มันเลือกมันตรงกันทุกแผ่นไหมแผ่นเล็กๆเนี่ยแผ่นเล็กๆเล็กๆเล็กๆพวกนี้มันตรงทุกแผ่นไหมถ้าตรงกันทุกแผ่นเราก็ลองเอาของจริงปริ้นดูทีเนี้ยแต่ถ้าไม่ตรงเราก็ขยับนะครับสมมติว่าไม่ตรงเราก็มาขยับตัวเนี้ยนะอย่าลืมที่ทำไว้สีดำไม่เพื่อจะต้องการให้เห็นเฉยๆนะเวลาปริ้นต้องปิดตลอดนะครับเราก็มาขยับแล้วมาขยับขยับแบบไหนวิธีขยับก็คือขยับจะเอาเลเยอร์ไหนเราก็ทำกดปุ่มชิปเลยแล้วก็ลากขยับไปนะตามใจชอบนะใจขยับไหนอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้คำสั่งนี่นะขยับอย่างนี้นะครับขยับกันไปว่าไปนะครับพอขยับได้ที่คิดว่าได้แล้วก็เราก็สั่งพิมพ์ออกไปครั้งหนึ่งนะครับสั่งพิมพ์ออกไปปริ้นพออย่าลืมเอาสีดำออกนะครับเวลาปริ้นพอพิมพ์ออกไปปุ๊บเราก็เอามาส่องตอนแรกส่องก่อนนะตอนนี้ไม่ส่องแล้วนะเอาพอส่องคิดว่ามั่นใจแล้วว่ามันตรงนะครับมันตรงที่เป็นสติ๊กเกอร์ลาปริ้นออกหรือว่าไม่ใช่สิพอคิดว่ามันตรงแล้วนะครับเราก็ลงมือเอาของจริงเลยเอาของจริงปริ้นลงไปเลยที่ปริ้นของจริงมันเราในเมื่อเราคิดว่าตรงมันอาจจะไม่ตรงก็ได้มันอาจจะเหลื่อมนิดนึงไอ้ที่เหลื่อมนั้นเราก็ไปปรับหาขยับขึ้นขยับลงก็แล้วแต่ขนาดที่มันเหลื่อมนั่นแหละก็พิจารณาเอานะครับมันเพราะงั้นก็อาจจะประมาณ2ครั้งหรือ3ครั้งก็จะตรงละทีนี้เราขยับหานะครับขยับหาครับตำแหน่งก็จะได้ผลงานที่ออกมาที่ใช้ได้นะครับนี่ผมไม่ปิ้นนะก็เราก็เซฟไฟล์เนี้ยเก็บเอาไว้ครับแล้วก็เซฟไฟล์นี้เก็บไว้แล้วก็นำไปปริ้นได้ตลอดนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วว่ามันตรงเราก็ปริ้นสั่งปริ้นทีเยอะๆเลยก็อาจจะปริ้น5แผ่น10แผ่นก็วางไปเดี๋ยวผมแนะนำว่าอย่าไปปริ้นทีเยอะเกินไปเพราะบางทีมันเครื่องปริ้นฟีดกระดาษอาจจะไม่ดีก็ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างควรจะปริ้นสักทีละ5แผ่น5แผ่นอย่างนี้นะเพื่อป้องกันความเสียหายของแผ่นสติ๊กเกอร์บางทีสั่งไปเยอะโอ้เสียก็เสียทั้งล็อตใหญ่เลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะอันนี้ก็วันนี้ก็เป็นการสาธิตทำแผ่นสติ๊กเกอร์ติดซีดีหรือติดหนังสืออะไรพวกนี้เนี่ยแผ่นเล็กนะครับก็โดยใช้โปรแกรม Photoshop CS5 Extended นะครับอันนี้ที่จริงแล้ว Photoshop ธรรมดาก็มีเหมือนกันนะแต่นี่เป็นโปรแกรมที่เป็น trial version นะครับที่ใช้อยู่นี่ก็แนวทางนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผมพูดไปก็คือมีโปรแกรมอื่นที่ทำได้อย่างเช่น Excel ก็ทำได้นะถ้าใครมีความพยายามที่จะเซตค่าอะไรต่างๆหรือว่าใช้โปรแกรม Publisher ก็ทำได้หรือใช้โปรแกรมที่ผมเคยใช้โปรแกรม AutoCAD ก็ทำได้นะครับเพราะ AutoCAD นี่ใช้ได้ดีทีเดียวเพราะว่ามันเซตระยะอะไรต่างๆในการพิมพ์ออกเนี่ยค่อนข้างดีกี่มิลกี่เซนกำหนดได้ง่ายกว่าไม่ต้องใช้สายตาเลยนะพิมพ์ออกได้เลยว่าระยะนี้ห่างเท่านี้เลยวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฟังสวัสดีครับ